สุดยอดมากค่ะห่วยฟังแล้วขนลุกเลยอธิบายเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่คุณหานฮะอธิบายเรื่องของเขื่อนพังนั่นอธิบายเรื่องเขื่อนพังขอเข้าใจเข้าใจนะครับรับรองว่ามันเคยปวดร้อยนะครับทดเหลือ50ฟังบ่อยๆนะแล้วก็จะไม่ปวดท้องเลยนะครับฟังภาษาลุงฟังบ่อยๆเข้าไว้ภาษาคลิกก๊อกนี่นะค่อยๆแกะเอาครับ ต่อแต่นี้ไปหนูคิดถึงเมืองไทยหนูจะทำใสหนูจะทำใสจะไปด้วยจิตนั่นแหละคิดปั๊บถึงปุ๊บน่าสนุกค่ะเอาจิตนี่นะฮะจิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวนะจำนะจิตมันรู้เนี่ยรู้สารพัด108ที่มันจะรู้เรื่องจิตเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นความลับบอกให้ทราบไว้นะครับแกลเล็กซี่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นความลับในเรื่องจิตได้นะครับแกลเล็กซี่จิตจะผ่านหมดจิตเนี่ยถือว่าผ่านหลุมดำได้สบายๆนะครับจิตต้องบริสุทธิ์จะผ่านหลุมดำได้เพราะฉะนั้นพอเวลาพูดแกลเล็กซี่มันจะเข้าใจหมดนะครับแกลเล็กซี่เรื่องจักรวาลก็จะเข้าใจไปหมดเหมือนกันเรื่องโลกใบนี้ก็จะเข้าใจหมดมันถ้ารู้เรื่องจิตมันจะรู้ได้หมดนะครับทีนี้จะเอาจิตมาใช้ได้ยังไงก็ต้องถอยหลังมา19มาใช้ใจใช้ความใช้เป็นคนตระหนักใช้ใจนึกคิดนะครับจิตถ้าพัฒนาได้แล้วจะเป็นอย่างนั้นมันจะรู้อย่างเดียวนะรู้แสนรู้รู้จนไม่มีอะไรจะให้ไม่รู้โอเคนะรู้แสนรู้รู้ล้านรู้นะครับเรื่องจิตเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวรู้เตือนรู้เบิกบานนั่นนะครับนะจิตเตือนรู้เบิกบานไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานนะครับเตือนรู้เบิกบานเตือนก่อนนะจึงจะรู้นะครับอธิบายคำว่าตื่นเช่นปกติเราหลับไปใช่ไหมล่ะไม่จะบอก point of view ฟังให้ดีนะครับเวลาหลับหลับไปเนี่ยครับคำถามมีว่ามีใครบ้างที่รู้ตัวมากนะฮะบอกไว้เลยหาไม่เจอหรอกลุงก็พูดอย่างนั้นแหละหาไม่เจอหรอกถอยไป10วิครับทำไมถอยไป10วิเหรอฟังใหม่ถามมนุษย์ทั้งโลกเลยนะครับว่า 7-8,000 ล้านคนเวลาเราหลับทั่วไปใช่ไหมนอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละครับนอนไปแล้วเวลาจะหลับใครก็ตามที่สามารถรู้ว่าอีกภายใน1นาทีนี้จะหลับถือว่ายอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมมนุษย์เอาให้ละเอียดไปกว่านี้ทีนึงถ้าใครก็ตามที่สามารถรู้ตัวว่าอีก10วินาทีนี้จะหลับถือว่าโอ้โหโคตรยอดเลยนะ
คิดว่ามีไหมครับท่านเอาหน้าทำให้ได้กันแล้วกันเอาล่ะสุดท้ายใครก็ตามที่สามารถรู้ว่าวินาทีที่จะหลับวินาทีที่จะหลับนั่นคือยอดมนุษย์นะครับยอดแสนยอดมนุษย์ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยจะมีไหมสักหนึ่งคนถ้ามีก็แปลว่าโอ้โหเป็นเจ้าของโลกใบนี้ทันทีนะให้รู้ไว้วินาทีที่จะหลับนะแล้วจะตื่นในวินาทีถัดมาเหมือนกันโอเคไหมครับตื่นแล้วจะรู้แสนรู้ทีนี้รู้ร้อนรู้ร้านรู้รู้พันรู้โอ้โหโคตรรู้เลยรู้ทั้งหมดจักรวาลนี้เอกภพนี้กาแล็กซี่นี้ไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันคำว่ารู้เลยกรณีอย่างนี้ต้องรู้ในรูปแบบของใครว่าต้องบอกว่าต้องยกให้พระศาสดาแล้วครับนั่นรู้แบบพระพุทธเจ้านะครับโอเคไหมนั่นก็เรียกว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีทองนะครับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีด้วยนะที่ว่าเนี่ยมันพระองค์จึงตื่นตลอดหลับถึงจะหลับก็ตื่นหลับตื่นในหลับประหลาดจะตายไปหลับๆนี่ไม่หลับหรอกหลับแค่พักผ่อนร่างกายแต่จิตเขาทำงานอยู่แล้วเรียบร้อยจ้าโอเคไหมครับนั่นต้องพระพุทธเจ้านะพระศาสดาท่านจะทำได้